เป็นเรื่องย้อนยุคซึ่งเรื่องนี้น่าจะเล่าหลายรายการแต่คือความจริงตั้งใจจะเล่าให้รายการพี่เวียช่วงนั้นตอนแรกๆเลยนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เห็นผีครั้งแรกแล้วกันนี่คือครั้งแรกของแม่มณีเลยเหรอจ๊ะครั้งแรกที่เอ้ยเนี่ยแหละคือผีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวเรามองว่าการที่เราเห็นผีครั้งเนี้ยมันไม่ใช่เซนส์มันไม่ใช่อะไรเลยเพราะเราเจอกันตอนเด็กแล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดจากความผูกพันทำให้เราได้เจอเรื่องนี้คือหยกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยู่อยุธยาแล้วเขาจะบอกว่าเป็นเด็กโข่งอ่ะคือเด็กที่มาเรียนซ้ำชั้นอาจจะด้วยเพราะเหตุใดๆก็ตามแต่แล้วเราเข้าใจว่าเขาอ่ะเป็นเด็กวัดแต่จริงๆไม่ใช่เฮ้ยเพื่อนฉันคนนี้เป็นลูกเศรษฐีที่นามี50กว่าไร่เพิ่งจะมารู้เออแล้วแบบว่าคือมันก็อายุมากกว่าหยกประมาณ 3-4 ปีมันชื่อไอ้เอคราวนี้ด้วยความที่บอกว่าตอนนั้นน่ะหยกจะไปกับกรุงเทพอยุธยาบ่อยก็คือจะย้ายแบบว่าบางทีอยู่อยุธยาปีนึงบางทีอยู่กรุงเทพ2ปีเราก็ต้องย้ายที่เรียนไปด้วยพี่วีจนกระทั่งเราคอมพลีทที่ว่าเฮ้ยเราอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละตอนนั้นหยกขึ้นม.1จบม.1แล้วก็ปิดเทอมใหญ่เพิ่งจะสอบเสร็จเลยซึ่งช่วงวีคแรกนั้นน่ะก่อนที่จะเตรียมตัวไปอยุธยาอยู่ๆยกฝันถึงไอ้เอฝันว่าเฮ้ยยกเนี่ยก็ฝันว่าไปเล่นตามเนินดินไปเล่นตะลิ่งไอ้ชายน้ำหนุนชายคลองนิดหน่อยๆนู่นนี่เฮ้ยแล้วก็ไปปีนต้นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยกูเพื่อนมึงนะเว้ยเราเพื่อนกันตลอดไปนะมึงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยกูคิดถึงเพื่อนกูขนาดนั้นเลยเหรอวะในใจก็คิดอย่างนั้นนะเราก็เลยเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่ามึงอ่ะห่วงแต่เล่นห่วงจะกลับแต่ยุธยาแล้วก็มันก็อาจจะจริงเพราะว่าคือหยกมีความสุขนะเวลาอยู่กับยุธยาเสร็จปุ๊บพอหยกไปถึงที่ยุธยาไปถึงสักประมาณช่วงบ่ายกินข้าวเลยเสร็จปุ๊บอย่างแรกที่หยกจะทำเลยคือหยกต้องนอนพักเอาแรงเพื่อไปเล่นนี่นอนเลยจ้ะตื่นมาอีกทีหนึ่งสี่โมงหันซ้ายหันขวาไม่มีใครใช้งานกูแน่นอนก็คราวนี้ก็บอกว่าหยกก็ปั่นไปหน้าบ้านเอไอเอ้กูมาถึงแล้วเสร็จปุ๊บเสียงลั่นมาจากในครัวเลยไอเอ้ไม่อยู่มันหายไปตั้งหลายวันแล้วโอ้ป้ามันแหกปากลั่นมาว่าโอ้โหดูยิ่งกว่าหมาปั่นจักรยานหนีเลยก็ปั่นไปก็เอาไปไล่ตามเก็บรอยเท้าแล้วตอนสมัยก่อนอ่ะ20กว่าปีอ่ะพี่วีครับเรามันไม่ได้มีมือถือไม่ได้มีอะไรที่จะติดต่อกันได้อ่ะเราก็ได้แต่ว่าต้องเดินตามหาเองอ่ะก็ว่าไปตามเนินดินไปตามนั่นตามนี่ไปเจอเด็กวัดเฮ้ยเห็นพี่เอไหมไม่เห็นหลายวันแล้วไปเจอหลุงลุงก็นั่งโขกตะมากลุกไปคุยกับกูอีกอ้าวยังไงล่ะก็ว่าสุดท้ายแบบไปจุดที่ตั้งต้นไปหลังวัดห้องน้ำหลังวัดมันก็จะมีต้นมะม่วงเล็กๆอ่ะที่เราสามารถปีนได้ก็เลยคิดว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยมันสบายมันลมเย็นมันไม่ค่อยผูกพันแล้วเราชอบอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วคิดว่าสักชั่วโมงนึงแล้วกันถ้าไม่เจอกูกลับบ้านนอนละกูไม่อยู่ละสักพักหนึ่งลูกมะม่วงตกใส่หัวหนึ่งลูกแต่ลูกมะม่วงมันจะตกได้มันก็ต้องบอกว่าลูกใหญ่ไหมล่ะมันต้องสุกเล็กนิดเดียวแล้วก็มันต้องสุกพยายามเขาเรียกว่าไงมันต้องสุกจนไอ้ตรงขั้วมันอะตรงขั้วมันหลุดอะแต่เนี่ยมันยังลูกเล็กๆเหมือนมะม่วงเบาเลยพี่วีอ๋อเหมือนมีใครเด็กตกลงมาใช่แล้วโดนใส่หัวแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นไอ้เอยืนอยู่มันก็หัวเราะคิกคักคิกคักอยู่มันก็โยนลงมาให้หนึ่งพวงโยกเป็นคนชอบกินมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็ว่าแล้วสักพักหนึ่งเราก็ก้มลงเก็บพอก้มลงเก็บมะม่วงปุ๊บมันมีน้ำอ่ะมันหยดออกมาแม่กลิ่นหึงเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงถุยใส่หัวกูเลยหรอวะเราเตรียมที่จะหันขึ้นไปด่ามันตะคอกเลยมึงไม่ต้องหันขึ้นมาอะไรวะแล้วเราก็พยายามที่จะหันมันก็ตะคอกอีกไม่ต้องหันขึ้นมาเดี๋ยวกูลงไปเองแล้วมันก็โยนลงมาให้อีกพวงมะม่วงแล้วมันก็กระโดดลงมาพอมันลงมาเสร็จปุ๊บมันบอกปะเดี๋ยวไปเล่นเชิงดินนู่นนี่แต่คือว่าเราอะยังได้กลิ่นอีกกลิ่นเนี้ยมันยังเหม็นอยู่เลยเราก็พูดไม่ถูกมันเหม็นอะไรอยู่วะมันก็พาไปเล่นจนกระทั่งว่าไปเล่นตรงตลิ่งไอ้ชายน้ำไอ้ชายคลองอะมันก็เป็นคลองไม่ได้ลึกอะไรมากมายเพราะเป็นคลองที่ตัดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ล้างเลิ้งเล่นจนตัวเปียกโซกเลยแล้วก็กลับไปที่เดิมก็สักประมาณ5โมงกว่านะก็บอกว่าเล่นปีนไปปีนมาแล้วก็ปีนไม่ได้ไกลขนาดนั้นหรอกมันเราไม่ปีนอะไรสูงมากเสร็จปุ๊บเอ็มก็ถามว่ามึงจะกลับหรือยังก็บอกกลับได้เราก็เลยถามว่าแล้วมึงอะจะนอนที่ไหนนอนบ้านไหมมึงจะนอนบ้านหรือเปล่าหรือมึงจะนอนที่วัดหรือว่าจะมานอนที่บ้านกูมันบอกว่ากูก็นอนที่นี่นี่แหละโจ้ถามเอ้าแล้วมึงไม่เข้าบ้านเหรอไม่เข้าแล้วกูนอนที่นี่นี่แหละแล้วก็โอเคก็ได้มันก็พาหยกมาส่งจนจะเข้าบ้านซอยทางเข้าบ้านมันก็บอกว่า
ไม่เข้าไปส่งในซอยนะก็บอกว่าบอกเอ้ยมึงนอนบ้านกูก็ได้นะมันบอกไม่เป็นไรกูนอนที่นี่นี่แหละนอนที่วัดนี่แหละก็บอกเออโยกก็เข็นจักรยานเข้าไปพอโยกเข็นเข้าไปเสร็จทีวีกำลังเข้าบ้านตาโยกเขากำลังมวนยาเส้นเลยก็ถามเลยแหมไปเล่นที่บ้านสาวที่ไหนล่ะบอกเป็นหนุ่มแล้วมึงแล้วอ๋อไปเล่นกับไอเอมาครับตาวางยามวนอะไรนะเล่นกับไอเอมาสักพักหนึ่งโดนพอบกระชากหยกไปฝั่งตรงข้ามเลยไปบ้านป้าน้อยไปบ้านป้าน้อยเสร็จไอ้ลาดโยกมันเจอไอเอแล้วพี่ลาดก็บอกหยกไปเจอที่ไหนเราก็บอกว่าเออเราก็เล่นจับใจความได้ว่าไอเอหายจากบ้านไปประมาณ2อาทิตย์กว่าพี่วีครับเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าก็พาไปตามที่ที่เราเล่นต่างๆนานาจนไปจุดเดิมก็คืออีต้นมะม่วงต้นนั้นในจังหวะนั้นน่ะมันอยู่ที่ประมาณทุ่มกว่านะพี่วีครับเราก็บอกว่าเฮ้ยอ่ะเราก็ยืนอยู่จุดเดิมที่มันมีอะไรหยดมันก็หยดลงมาแม่อีกทีนึงพอเราเงยหน้าขึ้นไปในจังหวะที่เงยหน้ามันเป็นอะไรก้อนอะไรสักอย่างมันหล่นลงมาใส่ที่หน้าอกแล้วหยกก็ล้มลงไปอย่างนั้นน่ะแล้วมันแตกโผล่แล้วมันก็เป็นแมลงวันหุ่ยเต็มมันคือร่างครึ่งนึงของ EA อ่ะไอ้หยกน็อกไปเลยนะ3วันน่ะตื่นขึ้นมาหยกก็ไม่รู้หยกจะอ้วกอะไรดีคือกลิ่นน้ำเหลืองมันยังติดตัวแล้วก็อีแป้งฮอลลีวูดใหญ่ๆอ่ะหอมๆอ่ะมันตอนนั้นน่ะมันไม่ได้หอมเลยนะเดี๋ยวบอกว่าหยกเนี่ยโดนโบกเหมือนบอกว่าเป็นปลาชุบแป้งเลยพร้อมทอดเลยพี่วีแล้วอ้วกไม่รู้จะอ้วกมันไม่มีอะไรอยู่ในท้องอ่ะแล้วมันอ้วกไม่ออกอ่ะจนแบบว่าเรามาฟังทีหลังอ่ะพี่รัฐบอกว่าพี่อยากไปหาแล้วตั้งแต่เพราะว่าในช่วงที่ไอเอมันหายมันคือช่วงที่สอบปลายภาคครับซึ่งไอเอมันหายไปเลยแล้วคราวนี้คือคนในหมู่บ้านอ่ะมันก็เป็นญาติๆกันหมดอ่ะเขาก็ถามกันอ่ะมึงไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วอ่ะครูเขาก็ตามกันหากันไม่เจอพี่รัฐบอกว่าเนี่ยอ้วกไปอีตรงที่ที่บอกว่าเจอศพอ่ะขนาดปีนไปนะได้กลิ่นศพได้กลิ่นเน่าแต่ไม่เจอศพปีนแม่งขึ้นไปจนถึงไอ้นี่เลยบนยอดอ่ะก็ไม่เจอแต่ได้กลิ่นเน่านะแสดงว่ามันรอมึงนะเนี่ยรอมึงจริงแล้วสาเหตุมันเกิดเพราะอะไรทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นทำไมเขาทำอย่างเพราะว่าเพราะว่ากำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุแล้วพี่ป้าน้าอาที่มาดูแลไม่ได้มาดูแลเองมาแย่บัตรกันแล้วทิ้งไอเอเนี่ยทิ้งคว้างๆดูแลลูกตัวเองอย่างดีเลยไอเอเนี่ยดูเหมือนเป็นหมาตัวหนึ่งในบ้านเลยใช้ทำนั่นทำนี่คือเหมือนไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านอ่ะครับแล้วก็คือแย่งยื้อแย่งกันคือไอเอแล้วคือเด็กสมัยนั้นคือหาใครญาติผู้ใหญ่คนไหนไม่มีใครเอาเลยเพราะบอกเขามองคือจะแย่งแต่ที่แย่งแต่สมบัติในบ้านอ่ะจนนี้เอต้องอับไปฉีดตัวเองมานอนอยู่ที่วัดทำให้หยกเข้าใจว่าเฮ้ยเพื่อนกูเป็นเด็กวัดมาตลอดไม่ใช่ไอเอเป็นเด็กมีเงินบ้านมีเงินไปแหละเฮ้ยพี่หยกผมอะพอพี่หยกพูดถึงเรื่องของพี่เอผมฟังผมนึกถึงเรื่องนึงที่พี่หยกเคยมาเล่ากับวีนี่แหละเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่มันมีผู้หญิงคนนึงมาหลอกเอาทรัพย์สินในบ้านเขาจนสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาต้องเข้าไอ้ของไอแก๊ปอันนั้นของไอแก๊ปพี่แก๊ปใช่ไหมใช่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story